สวัสดีค่ะพบกับป้าแต๋วทำกินนะคะวันนี้ป้าแต๋วจะทำซ่าเนื้อใส่แตงนะคะหรือพลาเนื้อใส่แตงค่ะนี่ค่ะเนื้อป้าแต๋วเอาไปย่างเรียบร้อยแล้วนะคะย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาหั่นเราจะใส่แตงนะคะแตงค่ะหั่นเนื้อก่อนค่ะหั่นเนื้อนี่เราเวลาเราย่างนี่ย่างพอน้ำตกนะคะหั่นบางๆนะคะบางหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่เหนียวเวลาเราปรุงแล้วมันจะเข้าเนื้อหน่อยอร่อยเนื้อที่เราซอยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นมันแดงๆนี่มันเดี๋ยวเราก็บีบมะนาวมันก็สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นแตงแตงเวลาเอามาพร่านี่ซื้อลูกใหญ่ค่ะเขาไม่ต้องหั่นบางไม่ต้องหั่นบางมากนี่เนี่ยเราก็หั่นพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กก็จะเหมาะเลยนะคะมะเขือส้มลูกเล็กพอดีปานกลางขนาดเนี่ยนะคะลูกขนาดเนี้ยนะคะตะไคร้นี่หั่นป้าแต๋วชอบบางๆเนาะเลยหั่นบางๆตามด้วยหอมแดงค่ะหอมแดงซอยผักชีค่ะผักชีใบหอมใบสาระแหน่เด็ดเป็นใบๆนะคะมะนาวจ้ะหั่นมะนาวเตรียมไว้บีบมะนาวบีบมะนาวใส่ในเนื้อนะเพื่อให้เนื้อมันสุกอีกน้ำปลานะจ๊ะหอมแดงจ้ะใส่ไปเลยตะไคร้มะเขือส้มพริกแตงนะคะใบสาระแหน่ผักชีเสร็จแล้วค่ะพร่าเนื้อใส่แตงกวาของช่องป้าแต๋วทำกินสำหรับวันนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์กดติดตามให้ป้าแต๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะใบสาระแหน่ใบสาระแหน่ใส่แล้วมันก็จะหอม